อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนเลยนะครับผมโอเคนี่คือของที่อยู่ในกล่องนะครับว้าวโอ้มีเคสแถมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เคสก่อนเขาแถมเคสมาด้วยนะเนี่ยชึบโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเคสนะครับที่เขาแถมมานะครับผมพร้อมกับที่แขวนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้กันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็แกะซีนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็แกะซีนออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับปึ๊บอันนี้เป็นอะไรเอ่ยโอเคเป็นคู่มือนะครับผมอันนี้เป็นฝากล่องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับชึบโอเคตัวนี้เป็น AirPods นั่นเองนะครับข้างในนะครับผมก็จะมีตัวนี้นี่สายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ๋อเป็นยางหูฟังนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด2ไซส์นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้หาง่ายๆโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่สายก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายนะครับผมเป็นType C to Lightning นะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับผมตัว AirPods ของเราโอเคครับตอนนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูสำหรับชาร์จแบตนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับผมเปิดออกมาให้ดูนะครับปึ๊บเปิดปุ๊บนะครับไฟตรงนี้จะติดนะครับผมอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับนี่มีใส่ยางมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีแถมยางอีก2ไซส์นะครับนี่นะครับผมนี่คือรูปลักษณ์นะครับให้ดูสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหูฟังกันนะครับอันนี้ผมก็ถอดมาให้ดูเลยนะครับผมใกล้ๆนะครับลองดูรอบๆนะครับผมจุกยางครับก็แน่นหนานะครับผมไม่หลุดง่ายนะครับและนี่ก็เป็นภายในกล่องนะครับผมกล่องเอาไว้เก็บหูฟังนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีข้อความนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อไปที่โทรศัพท์มือถือกันนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อหูฟังกันนะครับผมสำหรับมือถือเครื่องนี้เป็น iPhone นะครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมก็ให้เราเปิดหูฟังมาแบบนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับผมระบบก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมว่าไม่ใช่ AirPods Pro ของคุณนะครับผม AirPods Pro ไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องนี้นะครับผมก็ให้เราแตะไปที่คำว่าเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแนะนำนะครับให้กดปุ่มด้านหลังของเคสชาร์จค้างไว้นะครับผมก็หันเครื่องมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับผมค้างไว้นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะมีสีขาวกับพริบแบบนี้นะครับกำลังทำการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็แตะคำว่าข้ามได้เลยนะครับแตะไปที่คำว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับปุ๊บตอนนี้นะครับผมที่หน้าจอนะครับผมก็จะมีการเด้งสถานะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็แตะไปที่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานหูฟังได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองฟังดูนะครับว่าเสียงเจ้า AirPods ตัวนี้นะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานหูฟังกันนะครับผมสมมุติว่าเราต้องการให้คลิปวิดีโอนี้หยุดเล่นนะครับผมเราก็มาแตะตรงนี้นะครับปึ๊บคลิปก็จะหยุดเล่นแบบนี้นะครับผมถ้าเราต้องการให้คลิปวิดีโอเล่นต่อนะครับผมเราก็มาแตะอีกทีนึง
คลิปวิดีโอก็จะเล่นต่อแบบนี้นะครับและถ้าหากเราต้องการให้เล่นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเราก็มาแตะ2ครั้งเร็วๆนะครับปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิธีการใช้งานง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับถ้าผมจะให้คะแนนนะครับผมในเรื่องของเสียงแหลมนะครับผมก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมและในส่วนของเสียงเบสนะครับผมก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจหูฟังตัวนี้นะครับผมก็สามารถแตะไปดูลิงก์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวกับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ